สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีมาแบ่งปันนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทไม่เกิน150บาทนะคะโปรวันนี้ซื้อ5ต้นส่งฟรีนะคะถ้าไม่ถึง5ต้นปูขอขั้นต่ำเป็น2ต้นขึ้นไปนะคะการจัดส่งแบบโอนมอเหมา50บาทแบบเก็บปลายทางมอเหมา80บาทนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะเรามาชมต้นที่1กันนะคะต้นที่1เป็นพญานาคราชนะคะพญานาคราชไซส์นี้อัพกระถาง6ได้แล้วเนาะต้นละ80บาทนะคะ80บาทพญานาคราชนะคะเป็นบอนกราบนะคะนี่นะคะไซส์โตแล้วเนาะพญานาคราชนะคะ80บาทต้นต่อไปก็จะเป็นเทพหันษานะคะเทพหันษาบอนกาบทรงถ้วยเนาะใบเขาจะห่อเข้านี่นะคะไซส์ก็ประมาณนี้80บาทเหมือนกันนะคะเทพหันษานี่นะคะเทพหันษา80บาทต้นต่อไปจะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานก็80บาทนะคะไม้ใบกลมด่างอีก1ตัวที่น่าเก็บนะคะงามวงวานนะคะ80บาทนี่นะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทพดารานะคะกัดสีแบบนี้แล้วเนาะกัดสีแบบนี้นะคะเทพดารา80บาทนะคะโทรมาจับจองแอดไลน์โทรมาจับจองได้เลยนะคะเทพดารานะคะกัดสีสวยแล้วนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้ง100บาทนะคะเทพสายรุ้งนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2อันนี้ใบใหม่นะคะนี่นะคะเทพสายรุ้งนะคะ100บาทกระถางที่2กระถางที่3นะคะเทพสายรุ้งนี่นะคะใบใหม่เนาะกระถางที่4นี่นะคะเทพสายรุ้ง100บาทนะคะเทพสายรุ้งต้นต่อไปจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะเทวกรรมรังรัก100บาทนะคะ100บาทเทวกรรมรังรักนะคะ5ต้นส่งฟรีนะคะไม่ถึงขั้นต่ำ2ต้นนะคะต้นต่อไปจะเป็นสีกาญจนานะคะป้ายมาแบบนี้แล้วเนาะนี่ใบใหม่นะคะ100บาทนะคะสีกาญจนานะคะกระถางที่2อันนี้หลอดใหม่นะคะป้ายแบบนี้เนาะ100บาทนะคะสีกาญจนานะคะมาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นรัตนสินนะคะป้ายทุกใบสวยแบบนี้เลยนะคะต้นที่1รัตนสินต้นละ100บาทนะคะนี่นะคะต้นที่1ต้นที่2นี่นะคะป้ายสวยแบบนี้เลยนะคะต้นที่2ต้นที่3ต้นละ100บาทนะคะรัตนสินต้นที่4นี่นะคะต้นที่4รัตนสินนะคะต้นต่อไปจะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูไซส์ประมาณนี้นะคะนี่นะคะไซส์เขานะคะ100บาทนะคะธาตุบางแก้วนะคะ100บาทต้นที่1ต้นที่2นี่นะคะนี่ใบใหม่เนาะ100บาทนะคะธาตุบางแก้วนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะต้นต่อไปจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วเดี๋ยวโตมาเขาก็จะเปิดด่างใบกลมเนาะไซส์ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเจ้าปอแก้วกระถางที่1 150บาทนะคะ150บาทนะคะเจ้าปอแก้วกระถางที่2นะคะเจ้าปอแก้วนะคะใบใหม่เนาะไซส์ก็ประมาณนี้นะคะเจ้าปอแก้ว150บาทกระถางที่2ต้นต่อไปจะเป็น
เรนูนครนะคะเรนูนครไซส์ประมาณนี้นะคะ150บาทนะคะ150บาทด่างกระจายนะคะนี่นะคะเรนูนครนะคะ150ต้นต่อไปจะเป็นสาวนครชัยศรีนะคะกระถางที่1นะคะ150บาทนะคะนี่ใบใหม่เนาะสาวนครชัยศรีนะคะ150บาทนะคะนี่นะคะด่างแบบนี้เนาะกระถางที่1กระถางที่2นะคะ150บาทนะคะนี่นะคะหลอดใหม่มาแล้วด่างแบบนี้นะคะกระถางที่2 150บาทต้นต่อไปจะเป็นปู่โสมนะคะปู่โสมไม้ใบกลมด่างอีก1ตัวที่น่าเก็บเนาะปูไม่แน่ใจว่าคนเขาจะมีเยอะหรือยังแต่ปูปล่อยไปยังไม่ถึง10ต้นนะคะนี่นะคะได้แดดจะจัดเขาก็จะกัดสีสวยนะคะเข้มสวยเลยนะคะ150บาทนะคะปูโสมนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะต้นต่อไปจะเป็นเจ้าคำแก้วนะคะเจ้าคำแก้วไม้ด่างอีก1ตัวนะคะกระถางนี้100บาทนะคะ100บาทกระถางที่2ไซส์นี่โตขึ้นมาหน่อย150บาทนะคะอันนี้ใบใหม่เนาะนี่นะคะเอาไปขึ้นกระถาง6ได้แล้วนะคะเจ้าคำแก้วนะคะใครยังไม่มีเนาะไม่ทันรอบก่อนๆนะคะกระถางที่2กระถางที่3นี่นะคะ150บาทนะคะอันนี้ใบใหม่เจ้าคำแก้วนะคะ150ต้นต่อไปจะเป็นนารีบุรพานะคะนารีบุรพาป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางที่1นะคะ150บาทนะคะนารีบุรพานะคะกระถางที่2นี่นะคะนารีบุรพากระถางที่3วันนี้มีมาแบ่ง3กระถางนะคะนารีบุรพานะคะหน้านี้ก็สวยนะคะกระถางที่3อัพกระถาง6กระถาง8ได้แล้วนะคะนารีบุรพาต้นต่อไปนะคะจะเป็นสวรรคโลกนะคะสวรรคโลกด่างแบบนี้เนาะอันนี้หลอดใหม่นะคะใครยังไม่มีก็เก็บได้เก็บนะคะสวยอีก1ตัวนะคะไม้ด่างนะคะนี่นะคะคนก็น่าจะยังมีไม่เยอะเหมือนกันเนาะ150บาทนะคะสวรรคโลกนะคะมีมาแบ่งกระถางเดียวเนาะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นนนทเขตนะคะนนทเขตนะคะใบเขาแข็งอยู่นะคะนี่นะคะเอาไปขึ้นกระถาง6กระถาง8ได้แล้วเนาะ150บาทนะคะนนทเขตนะคะนี่นะคะมีมาแบ่ง1กระถางต้นต่อไปจะเป็นแววมยุรานะคะแววมยุราเลี้ยงนอกตู้จะกัดสีชมพูสวยมากเลยนะคะกระถางที่1นะคะ150บาทนะคะแววมยุรากระถางที่2ก็150บาทนะคะมีมาแบ่งแค่2กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยเนาะรอบนี้แววมยุรานะคะต้นต่อไปจะเป็นลูกไม้นะคะแม่เป็นลูกไม้ด่างพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะเป็นไม้ใบหอกเนาะอันนี้ก็เริ่มกัดสีนะคะมี4ต้นนะคะ 4-5 ต้นในกระถางเนาะ100บาทนะคะ100บาทมี1กระถางนะคะต้นต่อไปแม่เป็นดิทินี่พ่อเป็นโชคมงคลนะคะมีลูกติดมา1นะคะลูกก็นี่นะคะด่างมาแบบนี้เนาะด่างเปรอะนะคะเป็นบอนกาบนะคะนี่อันนี้ใบใหม่100บาทเหมือนกันนะคะนี่นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูขอให้ลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะปลูกบอนกันอย่างมีความสุขเนาะนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่องของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ